สวัสดียามเช้าครับเช้าวันพฤหัสนะครับเมื่อคืนฝนตกครับที่ช่องเย็นตกหนักด้วยแล้วก็มีลมด้วยบรรยากาศยามเช้าครับไม่มีหมอกแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็ลงไปแล้วเพราะว่าแมลงเยอะตื่นตั้งแต่ 5:30 นก็เก็บเต็นท์แล้วก็ลงแล้วเดี๋ยวไปทำธุระที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านล่างฮะไม่ไหวฮะมันจะเป็นแมลงตัวเล็กๆครับกัดแม่งเจ็บคันด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเต็นท์แป๊บโอเคครับเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับยนต์ภูผาท้าสายลมชมสายหมอกครับกำลังก่อนครับช่องเย็นไปแล้วครับเดินทางต่อครับสาธุวิวข้างทางครับดูครับใบไม้ตกเยอะมากๆครับเมื่อคืนฝนลมแรงฮะทั้งลมทั้งฝนนะครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้เป็นเวลา 6:30 พอดีเลยนะครับผมลงมาจากช่องเย็นด้านหน้าก็จะเป็นโมกจูน้อยฮะแต่ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้มันไม่สวยครับฝั่งทิศตะวันตกก็ไม่สวยครับก็เห็นแต่ภูเขานะครับแต่ไม่เห็นแสงกระทบก็ผ่านนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ครับด้านหน้าน่าจะเป็นจุดชมวิวกิวกระทิงฮะว้าวเดี๋ยวผมถ่ายหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงครับมีหมอกเขาเรียกว่าอะไรหมอกเรียกภูเขาสวยนะครับเนี่ยโอ้มีนกด้วยนกเหยี่ยวมีต้นไผ่ขวางทางด้วยลงมาเร็วนี่มีเปอร์เซ็นต์เกิดอุบัติเหตุครับผมไม่ลงแล้วรถผมหนักอ่ะคือมันหนักมากแล้วก็มันเป็นทางชันนะครับเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่เข้ามาทำให้รถผมหนักต้องรู้สึกว่าเราจะลงแล้วฮะต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นสักครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันหัวขึ้นนะครับให้มันเอียงประมาณนี้มันถึงจะผมจะลงได้ติดเกียร์ไว้ด้วยโอเคครับอึ๊บเนี่ยโอ้พระเจ้าเอาไงดีเนี่ยไหวไหมนะโอ้พระเจ้าวะเอาไงดีวะงานมาแล้วคือลมแรงมากๆเลยครับ
ดูดิผมมีมีดอยู่มั้งยังไงเราต้องไปต่อครับโอเคฮะเดี๋ยวแก้ปัญหาแป๊บนึงครับต้นไม้ขวางทางผมแก้ปัญหาด้วยการถอดปี๊บหลังออกครับถอดปี๊บหลังออกแล้วก็ถอดอุปกรณ์ออกหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้ก็จะขึ้นได้ฮะต้องถอดออกหมดเลยครับแต่ข้ามไปได้แล้วฮะเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวผมประกอบของแป๊บนึงครับเหนื่อยเลยฮะพระเจ้าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากๆครับโอ้โหถ้าล้มมานี่งานงอกเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบของแป๊บนึงเล่นเอาเหนื่อยเลยครับโอเคครับอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาครับมีทางออกเสมอครับไปครับไปก่อนนะครับต้นไม้ล้มไปต่อแล้วครับมีอะไรตกไหมไม่มีครับไปครับโอ้เลยเอาเหงื่อออกแล้วครับดอกนี้ตอนนี้เป็นเวลา 7:22 นาทีนะครับลมแรงครับเมื่อคืนถ้าเต็นท์ผมไม่ดีนี่คือว่ามีหักอะครับก็ฝนน่าจะซึมเยอะเพราะว่าของน้องที่อีกคนนึงอะน้ำซึมเข้าไปแต่เต็นท์ไม่หักก็ดีหน่อยถ้าเต็นท์หักก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไงครับโอเคครับไปดูครับลมแรงไม่แรงครับเนี่ยใบไม้ใบหญ้าเต็มครับเจออีกแล้วครับตัวนี้เป็นต้นไผ่นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับมีทางไปอยู่ปึ๊บ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 ไปครับก็ตรงนี้อีกต้นนึงครับต้นเล็กนะครับเจออีกแล้วครับต้นไผ่จะไปได้ครับเนี่ยปึ๊บโอ้ไปได้ครับผมมีตลอดทางเลยครับโอ้มีกระรอกด้วยกระรอกป่าโอ้พระเจ้าต้นใหญ่ซะด้วยเซ็งเลยทีนี้ข้าไม่ได้ละต้องรอเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับต้นใหญ่มากอ่ะต้องรออย่างเดียวครับตอนนี้7:27จบครับก็จบแล้วครับต้นไม้ล้มข้างทางเอ้ยกลางทางต้นใหญ่ซะด้วยแก้ปัญหาไม่ได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยครับผมอ่ะต้องรอเจ้าหน้าที่มาอย่างเดียวเลยครับไม่งั้นก็ติดอยู่ที่นี่ครับกลางเต็นท์แถวๆนี้โอ้แจ้งเลยอย่างงี้ต้นใหญ่ด้วยต้นอะไรไม่แน่ใจครับเนี่ยโอ้โหเจ้าที่เข้างานก็8:00 อ่ะตอนนี้7:30 อ่ะพระเจ้าก็เดินดูนะครับมันจะไปถึงที่ไหนตรงนู้นเลยครับ
อ๋อแล้วก็มาฝั่งนี้ไหลทางสูงซะด้วยฮะต้นใหญ่ครับยังไงก็เราก็ข้ามไม่ได้ครับเมื่อกี้ต้นเล็กต้นมันเล็กก็เอาของลงก็ข้ามได้ฮะแต่นี่ต้นใหญ่มากๆครับไม่มีทางเลยฮะต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอ๋อข้างบนมันเป็นดินร่วนฮะดินซุยฮะเลยล้มลงมาประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวเราย้ายรถไปฝั่งนู้นที่ลมๆหน่อยครับเดี๋ยวต้มกาแฟกับหาอะไรกินไปลองท้องไปก่อนโอเคครับพอดีมาเจอน้องพอดีฮะก็ช่วยกันยกรถข้ามต้นไม้ล้มเนี่ยฮะเหนื่อยเลยฮะพอดีน้องลงมาพอดีที่กลางเต็นท์ด้วยกันเมื่อคืนนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าต้นไม้ล้มก็ให้รออยู่ตรงนั้นก่อนผมประกอบของกันรอบสองครับโอเคครับโอ้โหเราเหนื่อยเลยฮะผมประกอบของแป๊บนึงครับยกข้าวนี่สองคันนะครับตรงนี้โอ้พระเจ้าโอเคครับประกอบของเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปก่อนครับต้นไม้ล้มครับสองต้นแล้วฮะโอเคครับไปครับอึ๊บโอเคมองข้างหลังอีกแป๊บนึงมีอะไรตกไหมไม่มีครับไปครับเดี๋ยวไปอาบน้ำตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นแต่เช้าโอ้มีอีกแล้วครับเนี่ยตรงนี้เป็นต้นเล็กนะฮะอ๋อกิ่งน่าจะฟ้าผ่าครับเมื่อคืนตกใจตื่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเอ้าไปได้อยู่ครับอันนี้เจออีกแล้วอ่ะแต่ไปได้ครับไปครับโก้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 ฮิมาลายันครับสายลุยครับเฮ้ยโอ้แฮตทริกเลยครับพระเจ้าจะหมดแล้วฮะขอภาวนาอย่าให้เจอต้นใหญ่ฮะเรียบร้อยครับงานนี้ต้นใหญ่ซะด้วยน้องมันกำลังหาวิธีทางอยู่หาทางแก้อยู่พระเจ้าเรียบร้อยนะต้นนี้มีต้นข้างหลายต้นนึงไงพระเจ้าโอ้แก้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยชีวิตอ
จะยกที่หลังสูงผมว่าตรงนู้นอ่ะพอได้อยู่แต่ว่าตรงนี้เจ็ดห้าห้าแปดโมงงานก็ประมาณ8โมงอ่ะ